สวัสดีค่ะ FC ทุกตาสาวสุพรรณ Channel นะคะ Welcome to ทุกตาสาวสุพรรณ Channel And welcome to วัดไผ่ลุงวัว Temple อยู่ข้างตรงเนี่ยยันซื้อค่ะใช่ใช่ค่ะค่ะค่ะดูมาตั้งแต่หลวงพ่อขอมยังอยู่มาตั้งแต่สมัยตอนนั้นที่เป็นสาวนะตอนนั้นประมาณ12ขวบ12ขวบท่านก็เป็นโกโรมนะมากับพ่อคุณแม่สร้างแล้วสร้างแล้วนะครับเป็นที่มาบอกมันถ้าร้อนคิดได้สบายที่เกิดปศ10นะครับหนอ10ก็พี่ก็ประมาณ520ขวบนะครับประมาณ10ขวบคุณนรกก็เกิดแล้วแบบนั้นมาเรื่อยเพราะว่าปกติที่บ้านก็จะมาเที่ยววัดไผ่งานที่จะจ่ายแม่ทำไมก็มาละย่างใช่มาเรือมาย่างมันต้องมาเรือมาเรือก็จะพาพี่ดูลูกนั่นแหละหาไปแค่หนักเป็นขั้นบนเห็นไหมใช่ถ้าประวัติศาสตร์นั่นแหละนี่แต่หลวงพ่อบอกว่านะครับเดี๋ยวเฉลิมฉลองโบสถ์ร้อยยอดเนี่ยให้ทำไม้ไผ่อย่างนี้นะนะ10วา10ต้นนะครับแล้วก็ต้นนึงทำเป็นขัด5ชั้นนะอย่าลืมมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะพี่นะเมื่อไหร่ฮะก็อีก5ปีอีก5ปีคุณต้องเย็นนะครับนี่เป็นแรงสำคัญคุณท่านหนึ่งเลยเนี่ยช่วยกันบอกต่อเพราะว่างานอีกมากเลยเนี่ยท่านนอนเนี่ยท่านนอนเป็นต้องท่าผมที่ยินต้องท่านะแล้วก็ทำบทร้อยยอดต่างต้องแฝงถ้าทำทันนะเรามาติดทองฝากลูกอนุญาตขออนุญาตได้นะครับถ้าทำนะทำนะมากันเลยแล้วอย่าลืมนะครับบอกต่อนะถ้าที่ว่าเมื่อไหร่มามาช่วยถ่ายรูปให้หนูพ่อเนี่ยปกติมาทุกงานอยู่แล้วเรามีกำลังเรามีอะไรแบบไหนเนี่ยบางท่านก็มีแรงอย่างนู้นอย่างนี้บางท่านมีน้ำดื่มอะไรก็มาช่วยวัดเจริญเพราะเนี่ยรู้สิญญาณรู้สิความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับกตัญญูแล้วว่ารู้คุณกตเวทิตาคือตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่มาเป็นกำลังเนี่ยสำคัญให้วัดท่านอยู่ในด้านนี้แบบยูทูบเบอร์เนี่ยอัพโหลดขึ้นไปวัดเราจะได้มีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยนั่นคือเจตจำนงของเป็นคนถูกของที่สร้างวัดเลยแหละสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันกระจายข่าวเป็นบุคคลของพระธรรมคำสอนนะครับเพราะไม่ได้คนถูกของบอกไปเลยว่าฉันไม่เห็นว่ามีสิ่งใดดีไปกว่าพระธรรมคำสอนโมกขโลสัจจาฉันจึงสร้างเจตนาธรรมขึ้นมาแล้วก็สร้างพระรูปให้เกิดคือปัจจีนะครับฉันไม่เห็นดีอะไรไปกว่านี้แล้วเพราะว่าในสมัยนี้ถ้าทำมันก่อนอาจจะไม่คุ้มค่าไปในจิตใจได้โดยง่ายเมื่อสาธุชนทั้งหลายเขาเริ่มทำที่พระไตรปิฎกเขาก็จะได้มาเห็นพระธรรมสอนที่คุ้มค่าไปในจิตใจได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นนะครับการยานุสิทธิ์ของเนี่ยของมุขของเนี่ยเห็นแล้วชื่นใจทุกคนนะครับเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีเวลามีกำลังมีความคิดเนี่ยก็มาช่วยกันนะครับการทิ้งทานก็ยิ่งใหญ่นะฮะเรามองไปเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศนี้เหมือนกันนะที่เรียกว่าได้ทิ้งผลงานการดูแลในโลกนะครับในปีนี้แล้วก็สิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้นะฮะยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปน้อยลงใหญ่อย่างพวกผมเดี๋ยวพวกโคดงเนี่ยสร้างนี้ไม่ทำหลักวิชา50ตันใช้เวลาสร้าง12ปีและการบอกดูเนี่ยใช้โอ้โหใ
เรือนำพระที่ท่านเผาเนี่ยไปแจกไปบอกกันจะสร้างพระใหญ่นะหลายท่านก็ไม่เชื่อหลวงพ่อจะทำเลยจะบอกไปไหวเลยวัดไม่มีอะไรเลยจะทำได้ยังไงแต่หลวงพ่อก็ไม่หยุดยั้งไปถึงปั๊บเนี่ยก็เอาพระดินเผาไปบอกดูแล้วก็นำโลหะมาเห็นบางท่านบอกว่ามาโยงเรือเนี่ยมีสิบลำนะเสร็จแล้วพอไปถึงที่มันไม่มีเรือไปแล้วเรือไปไม่ได้เนี่ยท่านก็เอาขนของไปขึ้นรถไปขึ้นไปเป็นเรือพงเรือใหญ่ไปปากพงทำไมนั้นอาจจะทันแน่นอนแล้วมีลูกมีมิตรท้ายรถกระบะบางส่วนเนี่ยเราบางท่านอาจจะทำจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะบางท่านก็อาจจะแบบอะไรมาหลอกมาอะไรหรือเปล่าอะไรนี้นะครับเป็นไปได้แม่เขามาตอนในหลวงร.9มาสวนประเกตนั่นไงนะฮะในหลวงราชการที่9วันที่4มีนาคมพอหลอกมาได้ร้อยที่2แม่มาโอ้โหตอนนั้นนี่แม่มาตอนงานเขาบอกว่าไม่แทบพื้นที่ทุกตารางแม่เอาผ้าแม่เอาผ้าปูจองไหมไม่ปูให้ในหลวงท่านแต่พระบาทได้ท่านเดินไปเสร็จแล้วคนอื่นเอาของแม่ไปโอ้เพราะว่ามันโกลาหลเนาะไม่เป็นไรแต่เราได้บุญแล้วไม่เป็นไรนะครับเราได้บุญแล้วเนี่ยสมัยนั้นแม่ยังสาวอยู่แน่นอนนะครับแม่เล่าให้ฟังก็คือใครก็ตามนะครับที่มาพศ12ใช่ไหมคะพศ2512เกิดได้2ปีเกิดได้2ปีแล้วปู่ที่มาแม่เนี่ยจำไม่ได้ตอนนั้นอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่เราเราดูเราวัดหลังเนี่ยแต่ใช้เราบางท่านก็มีตรงนี้ก็มาต่อมันปฏิบัติต่อที่สองนะครับเพื่อจะได้ทำให้ที่เสียงของครูบาอาจารย์ของวัดไทยโลโบเนี่ยเราจะได้สำหรับการนี้เช่นกันนะครับบอกได้เลยว่าท่านได้มาอยู่ในส่วนพื้นที่สำคัญนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นอัตราทิพย์นะครับเพราะว่าหลวงปู่ใช้สถานที่แห่งนี้สร้างวัดนะครับเราจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับท่านเห็นแบบนี้แต่ว่าก็จะมีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มีความสะดวกต่อไปคุณแม่อาจจะเรียกว่า82เมตรเนี่ยนะครับ82แผงอยู่84หรือซื้อผิดนะงวดนี้84นะครับไม่ใช่82พ่อ82ค่ะแม่84แล้วนะครับก็ตัดเลยนะแต่ที่แต่ไม่ได้ลูก7คนแม่ลูก7คนอีกนะ784ภาพ3ตัวไปอีกโอ้โหไม่คุ้นหน้าดูเลยนะครับคนที่4คนที่4นะครับเดี๋ยวครับเมื่อกี้เราเรียนว่าอะไรนะผมว่าหลักทองผมจะได้โลกกลางพี่ชายหนู09โอ้โหนะครับหลักไว้ที่ใจได้เป็นโชว์ตกมาอ๋อ11นะครับหลักทองผมบอกว่า11ปีวอกนี่นะครับก็ขอความเข้าใจเราด้วยนะครับช่วยกันบอกต่อนะที่มีญาติพี่น้องเพื่อนปู่เยอะแยะเลยตระกูลใหญ่หลังคาที่เราจะท่านก็เป็นจะพักด้วยกันนะจ๊ะท่านบอกว่าอยากทำหน้าจะไปต่อไปถ้าเผาแล้ววัดเนี่ยผิดดังนั้นถ้าเราได้ช่วยกันปกปักรักษาก็จะได้มีส่วนบุญกันไปต่างๆไปใครมาบางท่านก็มาสองเดือนครั้งอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับที่บ้านปีนี้ก็จะพบคนเกิดต่างของเราคนในครอบครัวก็จะมาทำบุญทำกิจกรรมหรือว่าเพราะว่าตอนนี้บางครั้งก็มาโดยที่ไม่ใช่วันเกิดวัดป่าแม่ไม่รู้อะไรก็ต้องมาวัดไหนมาชื่นใจแม่นะครับนี่แหละเนี่ยวัดไทยนะที่อยากรู้สิก็ต้องบอกว่าท่านรับวัดไหนนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราเป็นผู้ที่รู้ข่าววัดไหนนะอย่างผมก็รวยตะโกนออกไปก็ไม่โกงแต่เราเป็นวัดไหนเราก็ต้องวัดไหนนั่นเองครั้งมือนะคะวัดมือปุ่มนะคะจะเหนียวนิดนึงนะจ๊ะไอ้หัวเกลแม่จะได้มาคุยกับหลวงพ่อแม่จะได้มาคุยกับหลวงพ่อก็มาด้วยก็มาด้วยก็มาด้วยแม่ก็ถามว่าหลวงพ่อเมื่อไหร่จะรวยหลวงพ่อบอก
ให้ลูกสองคนที่มาด้วยนะก็คือหนูกับน้องอีกคนไปปีนเป็ดหลังวัดจะได้คนละหมื่นได้คนละหมื่นหลวงพ่อบอกก็เลยบอกหลวงพ่อหนูปีนไม่ได้หรอกหนูตกมาเชิญเลยจ้าสำคัญแล้วยังโชคดีที่หนูได้มาแต่ไม่ก่อนหนูว่ามาลำบากมากมาเรือไปกันสุดเงี้ยเนี่ยเรือตั้งเดียว please subscribe like share ตุ๊กตาสาวสุพรรณ channelฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพรรณ channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ